ในห้วงนี้ระดับน้ำโขงที่อำเภอเชียงคานอำเภอปากชมจังหวัดเลยลดระดับลงหัวภาพเข้าขั้นแห้งขอดแต่กลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในท้องถิ่นในช่วงบ่ายลากยาวถึงยามเย็นนั่งชมน้ำโขงไหลบ้างก็พากันมาเป็นครอบครัวลงเล่นน้ำให้คลายร้อนบ้างก็พากันล้อมวงนั่งดื่มกินอย่างสบายใจนายอดุลผลคำผู้ใหญ่บ้านน้อยหมู่ที่4ตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยกล่าวว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดอุณหภูมิกลางวันจะสูง 37-39 องศาในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงเช่นอุดรธานีขอนแก่นพากันเดินทางมาที่แก่งคดคู้กันมากขึ้นมาท่องเที่ยวมาลงเล่นน้ำหรือนำอาหารมานั่งดื่มชายหาดแก่งคดคู้นั่งชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในช่วงยามเย็นหากใครมาเที่ยวเชียงคานก็ไม่ควรพลาดที่จะเดินทางมาหยุดชมความสวยงามของแก่งคดคู้แก่งคุดคูเป็นแก่งขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทยที่สามารถดื่มด่ำธรรมชาติของลำน้ำโขงที่กว้างสุดลูกหูลูกตาทอดตัวยาวขนานไปสองฝั่งไทยลาวสำหรับแก่งคุดคูห่างจากตัวอำเภอเชียงคานประมาณ3กิโลเมตรเกิดจากการทอดตัวของแนวหินลงในแม่น้ำโขงประกอบกับหินก้อนใหญ่ๆจำนวนมากจากการที่หินเหล่านี้อยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานทำให้หินเหล่านี้มีสีสันสวยงามตัวแก่งคุดคู้นั้นกว้างใหญ่เกือบจะหลดสองฝั่งแม่น้ำโขงมีกระแสน้ำไหลผ่านเพียงช่องแคบๆใกล้ฝั่งไทยเท่านั้นซึ่งกระแสน้ำเชี่ยวกรากน้ำใสเวลาที่เหมาะจะเที่ยวแก่งคุดคู้ที่สุดคือหลังเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเวลาที่น้ำแห้งมากมองเห็นเกาะแก่งชัดเจนและสามารถเดินลงไปเพื่อสัมผัสบรรยากาศของริมน้ำโขงได้อย่างใกล้ชิดได้